ส่วนช่วงนี้ค่ะพาไปเลยโรงเรียนศรีสว่างวงศ์นะคะได้จัดงานสร้างฟันวัฒนธรรมไทยสู้เด็กยุคไม่ครั้งที่12นะคะเพื่อปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนเห็นคุณค่าของวัฒนธรรมไทยอันเป็นเอกลักษณ์ของชาติไทยแล้วก็เป็นการส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้แสดงความสามารถและการแสดงออกในทางที่ถูกต้องค่ะเทลานโปรโมชั่นชั้น3ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัลหาดใหญ่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาดร.สุกรีเวมูซอผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลาได้เป็นประธานในพิธีเปิดงานสร้างฟันวัฒนธรรมไทยสู้เด็กยุคไม่ครั้งที่12ของโรงเรียนศรีสว่างวงศ์โดยมีนายวิวัฒน์ชัยสุนทรวิภาสผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสว่างวงศ์คณะกรรมการบริหารโรงเรียนผู้อำนวยการโรงเรียนเอกชนในพื้นที่คณะครูผู้ปกครองและก็นักเรียนเข้าร่วมงานกันเป็นจำนวนมากค่ะสำหรับงานสร้างฟันวัฒนธรรมไทยสู้เด็กยุคไม้ได้จัดโตเนืองมากจนถึงปัจจุบันเป็นครั้งที่12แล้วนะคะโดยนายวิวัฒน์ชัยสุนทรวิภาสผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสว่างวงศ์ก็ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการปลูกฝังให้เด็กและก็เยาวชนเนี่ยเป็นเด็กดีมีคุณธรรมแล้วก็เห็นคุณค่าของวัฒนธรรมประเพณีไทยค่ะเนื่องจากเด็กและเยาวชนเนี่ยเป็นพลังสำคัญที่สามารถสร้างสรรค์กิจกรรมที่ดีงามแล้วก็เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศชาติในอนาคตนะคะดังนั้นโรงเรียนศรีสว่างวงศ์ค่ะก็เลยมีแนวความคิดในการจัดกิจกรรมเพื่อการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยขึ้นภายใต้ชื่องานสร้างฟันวัฒนธรรมไทยสู้เด็กยุคไหมเพื่อจุดประกายให้เด็กและเยาวชนเห็นคุณค่าของวัฒนธรรมไทยกิจกรรมเนี่ยประกอบด้วยการบรรเลงดนตรีไทยค่ะแล้วก็การบรรเลงอังกะลุงการแสดงบนเวทีของนักเรียนชั้นอนุบาล2ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่5ทางนี้เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้แสดงความสามารถของตัวเองต่อสาธารณชนส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนกล้าแสดงออกรู้จักการทำงานเป็นทีมแล้วก็รวมกันอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมไทยอันเป็นเอกลักษณ์ของชาติไทยให้คงอยู่อย่างยั่งยืนแล้วก็สืบไปนั่นเองค่ะนะคะก็ถือว่าเป็นเวทีที่ให้น้องๆได้โชว์ศิลปะของตัวเองให้มีความการแสดงออกใช่มีหลากหลายอย่างเลยมีการรำนะคะพร้อมกับจินตลีลาประกอบเพลงนะคะก็ถือว่าจะเป็นการปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนเนี่ยรู้สึกรักแล้วก็ห่วงแหนวัฒนธรรมของไทยได้มากขึ้นด้วยแล้วก็จะได้สืบทอดต่อยอดไปสู่เยาวชนคนรุ่นหลังต่อไปด้วยนั่นเองค่ะมีหลากหลายการแสดงมากๆเลยนะคะให้น้องๆได้เขาได้แสดงโอ้โหเก่งมากๆเลยนะคะนี่โนราตัวน้อยเห็นไหมบางคนในตัวโอ้นมากๆเลยพี่ตุ้มโอ้ใช่เนี่ยนู้นลงเลยถ้าเราทำได้ไหมไม่ได้ไม่ได้แล้วเมื่อก่อนได้อยู่นะแต่ว่างนี้เนี่ยคือไม่ค่อยได้ไอ้นี่เป็นการแบบสดแสกนะคะให้กับน้องๆได้เรียนรู้ไปในการแสดงไปในตัวบางทีถ้าเกิดมาบอกเป็นตัวนั่งซื้อเนี่ยน้องๆอาจจะเบื่อเพราะฉะนั้นให้เข้ามามีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมก็ถือว่าเป็นการเรียนรู้ไปในตัวโดยดูมันง่ายแล้วค่ะ